รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทร์ทีวีคุยยกบ้านได้รับรางวัลสื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สนุกสนานอารมณ์ดีเฮฮาค่ะพิธีกรรับเชิญก็เลยต้องเป็นแจ็คไรเดอร์พี่แจ็คค่ะพี่นิ้มสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับหน้าชื่นตามาไม่ธรรมดาเพราะว่าพี่ทิพย์เนี่ยเป็นคนที่สุดยอดที่สุดในชีวิตผมแล้ววันที่ผมรีเควสต์ผมพี่ทิพย์อยากไปถ่ายรายการแบบไกลๆบ้างพี่ทิพย์ก็พาขึ้นเครื่องบินไปเชียงใหม่แล้วผมเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าล่าสุดพี่ทิพย์บอกว่าจะพาไปเลอแพงเลอแพงเฮ้ยนึกในใจเลยฝรั่งเศสทำยังไงเก็บกระเป๋าเช็คอากาศช่วงนี้แต่งตัวดูไม่มีโค้ดเพราะว่าผมเช็คมาแล้วว่าที่ฝรั่งเศสเนี่ยอากาศมันจะร้อนนิดนึงและที่สำคัญนะครับรอบนี้เนี่ยพาแบบไฮโซเพราะว่าจะพาไปเจอกัปตันนั่นหมายถึงเราจะบินแบบนั่งหน้าเครื่องเห็นกัปตันเห็นดินแล้วก็เอากล้องขึ้นไปถ่ายได้นี่คือความบริสุทธิ์ของคุยยกบ้านแจ็คพี่ประทับใจแจ็คมากเลยอ่ะไปเร็วเดี๋ยวสวนภูมิแจ็คก่อนคือพี่อ่ะจะพาแจ็คไปเจอกัปตันแต่ไม่ใช่ฝรั่งเศสไงไม่ได้ไปฝรั่งเศสแต่ว่าพาไปแบบกาเฟ่เลแปร์ฮะกาเฟ่เลแปร์เดี๋ยวฉันว่าลิ้นมันไม่ใช่กาเฟ่เลแปร์ฝรั่งเศสไงก็ใช่แต่ว่าแล้วก็พาไปคุยกับกัปตันด้วยก็พาไปคุยกับกัปตันแล้วก็จะได้นั่งหน้าเครื่องมุงไปที่ฝรั่งเศสบอกเลยว่านี่คือคุยยกบ้านอินฝรั่งเศสสวัสดีค่ะเอ้าทำไมอ่ะไม่พูดด้วยอ่ะสวัสดีค่ะกัปตันนองกัปตันกิฟเดี๋ยวพาไปคุยกับกัปตันกัปตันไงกัปตันทีมชาตินี่กัปตันไหมกัปตันทีมชาตินะจ๊ะนี่มันพี่ปึ้มจิตเนี่ยเอาปึ้มจิตไงจ๊ะใช่แล้วใช่ไหมนี่พี่กิ๊บพี่ละลันไหมโอ้อุ้ยเก่งมากเลยแล้วนี่อะไรเล็บแปะเล็บแปะหมดกันฝรั่งเศสอ้าวหมดกันกัปตันเครื่องบินขนมฝรั่งเศสหมดกันคุยยกบ้านสเปเชียลอินฝรั่งเศสหมดกันพี่เขาไปเจอแล้วนะเพราะว่าทั้งสองคนเนี้ยเป็นขวัญใจพี่ที่เป็น FC เขาแต่ถ้าเกิดว่าแจ็คอ่ะจะหนีออกจากบ้านไปที่ไหนยังไงแจ็คทิ้งโน้ตไว้ให้พี่นิดนึงนะถ้าภรรยาตามพี่จะได้บอกได้นะถ้าเกิดเราคิดได้แล้วเราก็กลับไปหาเมียหาลูกนะแจ็คยังไงเนี่ยเขาพร้อมให้อภัยแจ็คเสมอส่วนพี่ไปคุยกับใครรับเชิญก่อนนะโชคดีนะแจ็คนะเรื่องเดียวเลยที่ทำให้ผมไม่โกรธพี่ทิพย์ก็คือวันนี้พี่ทิพย์สวยมากนะครับหวานนะเราไปเดี๋ยวพี่ช่วยลากกระเป๋าให้พี่เป็นคนบ้ายโยเอาไปสิมาฝรั่งเศสอยากไปหากัปตันเครื่องบินขึ้นเครื่องบินอะไรพามากัปตันทำไมหนักขนาดนี้ใหญ่มากเนาะไปไหนมาน่าใช่นะแต่ว่ากิจกรรมที่ทำอยู่ไม่ใช่แก้วสวัสดีค่ะพี่หลงพี่กิ๊บใช่ไหมคะสวัสดีครับโทษนะฮะ
นับเหรียญเยอะขนาดนี้ไม่คิดว่ามาหาที่ร้านกาแฟแล้วคิดว่ามาท่าเรือข้ามฟากนะเออจะข้ามไปฝั่งนู้นไปฝั่งศิริราชกี่บาทครับนี่ค่ะคุณพรอันนี้คืออะไรกิจกรรมของเจ้าของร้านคือจริงเป็นเหรียญของกิ๊ฟเองที่เหมือนใช้จ่ายในชีวิตประจำวันแล้วก็เก็บไว้แล้วมาให้ที่ร้านไว้ทองโอ้วันนี้จ้ะกับตันนะก็เลยกลายมาเป็นแม่ค้าเป็นแม่ค้านี่เป็นความภาคภูมิใจนะก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับว่าที่คุณแม่ด้วยนะคะพี่น้องไม่ใช่ใช่โอ้พี่กิ๊ฟเดี๋ยวไม่ใช่แค่พี่หนุ่มตกใจนะตอนนี้แฟนคลับพี่ที่ดูอยู่ทุกคนเริ่มตกใจเหมือนกันว่าเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยยังไงวะเนี่ยพี่หนุ่มตึงเลยตอนนี้กี่เดือนแล้วพี่กิ๊ฟค่ะ5เดือนกว่าๆแล้วค่ะ5เดือนกว่าๆตอนนี้รู้ยังว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายรู้แล้วค่ะนี่อันนี้ไงเด็กผู้หญิงน่ารักใช่ที่ไหนเราเนี่ยเด็กผู้ชายเนี่ยเดี๋ยวนี้ผู้หญิงสีชมพูขนาดนี้โทษแต่เราอะเคยเจอแต่บทบาทของพี่หน่องกับพี่กิฟต์นะก็คือเราเห็นอยู่แต่ในสนามเป็นนักกีฬาแล้ววันนี้พอเรามาเห็นแบบอยู่ในคาเฟ่สวยงามใช่ซึ่งตอนส่งข้อความมาครั้งแรกพี่ที่บอกว่าเฮ้ยเนี่ยจะไปถ่ายที่นี่ที่นี่นี่แล้วก็ใส่ชื่อนี้มาผมอ่านเฮ้ยร้านนี้ร้านอะไรวะเนี่ยเฮ้ยทำไมจะพาเราไปรีแพร เดี๋ยวก่อนแล้วชื่อร้านจริงๆมันออกภาษาฝรั่งเศสค่ะฝรั่งเศสว่าอ่านว่าอะไรคะเลอแพร์แล้วแล้วถามตรงๆมีใครเคยเรียกว่ารีแพร์ไหมบ่อยบ่อยเยอะมากเยอะมาก L E P P I รีแพร์ต้องมาเราไปทุกอย่างเลยแน่เดี๋ยวก่อนว่าแต่ว่าร้านเนี้ยเราสามารถนั่งได้ใช่ไหมนั่งได้เหรอนั่งคุยด้วยนั่งคุยก่อนไหมขอเคลียร์เหรียญก่อนเดี๋ยวขอเคลียร์เหรียญก่อนเดี๋ยวไม่ครบหวงเหรียญค่ะหวงค่ะแม่หวงเหรียญจ้ะร้านเนี้ยคือเราอ่ะด้วยความที่เราสนิทกับพี่กี้ค่ะเราอ่ะเราก็เลยรู้ว่าร้านของพี่กี้อ่ะอยู่ที่สุขุมวิท11ใช่แล้วอันเนี้ยชื่อเดียวกันเหรอคือเราไปก๊อปปี้ร้านพี่กี้มาหรอคะหรือว่ายังไงคะจะเรียกว่าก๊อปปี้ก็ไม่เชิงคือหน่องก็เป็นลูกค้าประจำของร้านพี่กี้สนิทกันคือกินกาแฟกินครัวซองจนแบบเฮ้ยอร่อยแล้วเราก็มาบอกกิ๊ฟว่ากิ๊ฟครัวซองอร่อยมากเลยร้านนี้จนเป็นลูกค้าประจำแล้วก็สนิทกับพี่กี้เปิดมานานยังฮะร้านนี้ประมาณเดือน2เดือนจะ2เดือนกว่าเดือนแล้วแต่ว่าแน่นมากนะฮะเท่าที่เราอยู่ตรงนี้เราเห็นลูกค้าเข้าออกใช่วันนี้เป็นวันธรรมดาแล้วช่วงแบบเช้าอะค่ะคนจะยังไม่เยอะมากแต่ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์หรือช่วงบ่ายนะคนจะเยอะมากเขามาทานครัวซองหรือเขามาถ่ายรูปกับเราคะเขามาทานครัวซองแล้วก็ผลพลอยได้คือนอกจากได้ทานครัวซองอร่อยๆก็จะได้ถ่ายรูปกับพวกเราด้วยแสดงว่า2คนอยู่ร้านตลอดเลยไหมคะก็ถ้าว่างคือถ้าว่างก็จะแวะเข้ามาก่อนออกไปซ้อมเย็นเลยอะไรหลายก็เข้ามาแต่ผมเห็นนะสังเกตนะที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ก็คือเรื่องของขนมเนาะใช่ครัวซองอร่อยมากโอ้โหนี่แสดงว่าคือชอบจริงๆใช่ค่ะเพราะว่าคือจริงๆครัวซองที่ร้านนะคะทางพิกกี้คือต้นตำรับของเขาเนี่ยเขาได้ไปส่งคนไปเรียนที่ฝรั่งเศสมาเลยเพื่อที่จะซื้อสูตรเฉพาะมาทำเป็นของเลอแปร์อย่างเดียวแล้วก็ที่สำคัญเลยคือวัตถุดิบทุกอย่างที่ทำอะค่ะเป็นนำเข้ามันก็จะรสชาติอะไรก็จะแตกต่างนี่ไงถ้าเป็นเจ้าของร้านก็มีหน้าที่นำเข้านำวัตถุดิบเข้ามาทำนะถ้าเป็นลูกค้าก็มีหน้าที่ในการนำเข้าไปเฮ้ยแต่ว่าผมไม่บอกว่าอลังการมากพาไปดูดีไหมพี่ทิพย์ให้เห็นเลยว่าขนมครัวซองของนี่มันอลังการงานสร้างขนาดไหนส่งมาแล้วกลัวไม่เงาเขาก็มีการเติมเจลให้มันเข้าไปแกไว้ล้างมือก่อนเติมช่วงนี้ไปพบกับโครงการดีๆที่ช่วยเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสนับสนุนโดยธนาคารออมสินสวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในครั้งนี้ครับผมบอกว่าจะพาคุณผู้ชมนะครับมาพบกับทักษะทางอาชีพกับโครงการออมสินอาชีวะสร้างอาชีพสู่ชุมชนภายใต้โครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพครับซึ่งโครงการนี้นะครับก็จะมีการจัดอบรมเกี่ยวกับวิชาชีพด้านช่างซ่อมบำรุงในสาขาวิชาต่างๆครับเพื่อให้คนในชุมชนนั้นนำวิชาความรู้มาใช้ประโยชน์ได้จริงใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเพื่อสร้างเครือข่ายความรู้พัฒนาอาชีพให้แก่ชุมชนต่อไปนะครับวันนี้ครับธนาคารออมสินนะครับได้ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคเลยจัดอบรมในหลักสูตรเครื่องยนต์หันษาเครื่องจักรการเกษตรและงานช่างอิเล็กทรอนิกส์โดยมีชุมชนที่เข้าร่วมถึง3ชุมชนครับได้แก่ตำบลท่าสวรรค์ตำบลเซี่ยวและตำบลน้ำหมานครับ
ซึ่งเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปพบกับตัวแทนผู้เข้าร่วมการอบรมในโครงการนี้กันครับสำหรับโครงการออมสินอาชีวะสร้างอาชีพสู่ชุมชนได้ประโยชน์มากค่ะคืออย่างน้อยนะคะกลุ่มเด็กๆรุ่นลูกๆเขาจะได้ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันเขาลดรายจ่ายสร้างรายได้สร้างอาชีพในชุมชนนะครับพบปัญหาที่พบก็ร้านซ่อมอะไรพวกเครื่องจักรกลการเกษตรอย่างเงี้ยมันจะมีน้อยครับไม่เพียงพอต่อความต้องการก็โครงการนี้นะครับก็เป็นโครงการที่ดีนะครับส่วนหนึ่งนะครับผู้เข้าอบรมนะครับก็จะนำความรู้นะครับไปต่อยอดนะครับด้วยการนำไปประกอบอาชีพนะครับติดโซลาร์เซลล์นะครับให้กับเกษตรกรนะครับหรืออีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะนำความรู้นะครับไปถ่ายทอดนะครับให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับหรือคนในชุมชนนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการออมสินอาชีวะสร้างอาชีพสู่ชุมชนภายใต้โครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพครับขอบคุณธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมที่สนับสนุนให้คนไทยมีอาชีพมีรายได้และมีโอกาสลุกขึ้นสู้อีกครั้งสัปดาห์หน้านะครับผมจะพาคุณผู้ชมครับไปพบกับกิจกรรมดีๆภายใต้โครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพที่จะมอบความรู้และก็โอกาสในการพัฒนาต่อยอดอาชีพให้กับทุกคนครับวิกฤตทำให้คุณล้มโครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพทำให้คุณลุกได้อีกครั้งธนาคารออมสินพร้อมเคียงข้างคนไทยก้าวผ่านทุกวิกฤตไปด้วยกันสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม